Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับก็วันนี้เนี่ยตามสัญญานะหลังจากที่ผมไปโพสต์ในหลายแห่งนะครับตั้งแต่คราวที่แล้วผมเล่าให้ฟังเรื่องของ 10% หนังสือชื่อ 10% Entrepreneur นะวันก่อนก็เลยอ่านจบนะแล้วก็ไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับผมเคยรีวิวเรื่องนี้ไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับที่บอกว่าถ้าใครยังไม่ได้ฟังเข้าไปฟังได้นะครับว่าเรามาเป็นผู้ประกอบการพาร์ทไทม์กันเถอะนะครับผมขอทวนให้ฟังอีกนิดเดียวนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อในหนังสือเล่มนี้นะครับว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความต้องการหรือจะเรียกว่าความปรารถนาก็ได้นะที่อยากที่จะลุกขึ้นมาทำธุรกิจประเด็นคือเขามีข้อจำกัดหลายๆเรื่องเช่นนะครับเขาอาจจะต้องลาออกจากงานนะนั่นคือความคิดนะว่าการทำงานประจำเนี่ยหลายคนก็อาจจะยังอึดอัดไม่ชอบแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงต้องเรียกว่าน้อยกว่าการที่จะออกมาทำธุรกิจนะเหตุผลเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยมันจะรอดไม่รอดแล้วด้วยสถิติของธุรกิจเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นสถิติที่ดูน่ากลัวเขาบอกว่าคนทำสตาร์ทอัพเนี่ย 10% เท่านั้นที่จะอยู่รอดและประสบความสำเร็จ 90% ที่จะเจ๊งนะคราวนี้ลองมองภาพนะครับว่าคนทำงานอยู่ในองค์กรทั่วๆไปเนี่ยเขามีเงินเดือนสมมติ 4-5 หมื่นนะหรือหลายท่านอาจจะมีเงินเดือนมากกว่านั้นเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยต้องลาออกมาแล้วมาทำธุรกิจเนี่ยมันก็เกิดความเสี่ยงถ้าเรามีปากเดียวท้องเดียวนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเหนื่อยมากนักแต่คนส่วนใหญ่อีกเหมือนกันนะครับที่เรามีครอบครัวเนาะเรามีภรรยาเรามีสามีเรามีลูกนะแล้วก็นอกจากครอบครัวแล้วเรายังมีหนี้อีกนะถ้าอายุประมาณเลข4ขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกจะเรียกว่าทุกคนก็ไม่ได้นะแต่หลายคนก็แล้วกันนะครับที่มันก็จะมีภาระฮะมันเป็นจังหวะที่เราจะต้องส่งเสียลูกเรียนเราจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งแก่เฒ่าซึ่งก็มีค่ารักษาพยาบาลเยอะแยะมากมายแถมจะมีหนี้อีกก็คือมีหนี้บ้านหนี้รถอะไรต่างๆเนี่ยคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะลาออกจากเงินเดือน 6-7 หมื่น 4-5 หมื่นก็แล้วแต่ท่านจะเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแล้วออกมาทำธุรกิจเนี่ยมันใช่เหรอแต่การทำงานประจำเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ข้อ1ก็คือมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราใฝ่ฝันนะข้อ2ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราก็เบื่อที่จะต้องไปแบบตื่นมาตอนเช้าขับรถฝ่ารถติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกรุงเทพนะอันนี้คงเข้าใจนะตอนเย็นก็กลับเย็นมืดโอ้คือชีวิตมันไม่ใช่อ่ะนะหนังสือเล่มนี้ผมก็เลยค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่ามันเขียนว่า 10% entrepreneur แปลว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องลาออกมาหรอกจริงๆการทำเป็นองค์เชอร์เพเนอร์เนี่ยคุณสามารถจะทำได้เลยนะครับขณะที่คุณทำงานอยู่นะฮะขออนุญาตทวนให้ฟังว่าคราวที่แล้วผมพูดถึงเรื่องอะไรนะหนังสือเล่มนี้คนแต่งชื่อแพทริกแมคกินนิสนะครับเป็นคนจบ Harvard Business School MBA นะเขาเขียนโปรยคำไว้ว่า Leave your startup dream without quitting your day job นะคราวที่แล้วเนี่ยผมบอกให้ฟังว่าผมได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้ในพาร์ทแรกนะครับว่าทำไมเราถึงจะควรเป็น 10% องค์เทอร์เพเนอร์ก็เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามันมีความเสี่ยงถ้าเกิดคุณจะออกมา 100% เลยนะถ้าใครอยากฟังรายละเอียดลึกๆในส่วนนี้ลองกลับเข้าไปดูในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับเรื่อง 10% องค์เทอร์เพเนอร์นะแล้วผมก็รีวิวจบในตรงส่วนของลักษณะของ 10% องค์เทอร์เพเนอร์คือผู้ประกอบการพาร์ทไทม์เนี่ยขออนุญาตเรียกแบบนั้นก็แล้วนะมันมีอยู่ทั้งหมด5ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแองเจิลนะฮะก็คือเอาเงินไปลงทุนในบริษัทอื่นๆนะก็เหมือนกับเราเป็นผู้ประกอบการแหละแต่เราไม่ได้ไปทำเองเรามีเงินก็ไปลงทุนนะหลายคนบอกโอ๊ยก็ไม่มีสิถ้ามีก็คงไม่ต้องมาเป็นผู้ประกอบการแล้วนะเขาก็บอกว่านั้นอันที่2คือเป็นแอดไวเซอร์อันนี้ลงแรงนะเราเป็นนักกฎหมายเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวผมไปช่วยสตาร์ทอัพคุณไหมในเรื่องกฎหมายแต่ผมไม่เอาค่าแรงนะผมขอเป็นหุ้นนะก็เป็นการลงแรงนะอันที่3เป็นฟาวเดอร์ก็คือการลุกขึ้นมาทำสตาร์ทอัพของตัวเองหรือทำ
กิจการของตัวเองอันนี้ก็หนักหน่อยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะว่าแต่ละอันเนี่ยมันทำได้ยังไงอันที่4เนี่ยอฟิซิโอนาโดนะฮะก็คือทำงานอดิเรกให้มันได้เงินน่ะเช่นบางคนเนี่ยเป็นนักกฎหมายแต่ว่าเก่งมากในเรื่องของการทำอาหารนะครับก็อาจจะลุกขึ้นมาเปิดคอร์สสอนทำอาหารในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็แบบที่5คือ 110% entrepreneur คือเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาทำโปรดักต์ใหม่ของตัวเองหรือทำสตาร์ทอัพใหม่ของตัวเองครับคราวที่แล้วก็จบเรื่องนี้นะคราวนี้เนี่ยจะมาพูดต่อในหนังสือเล่มนี้ให้จบนะครับคือบทถัดไปเนี่ยเขาพูดว่าเอแล้วสรุปแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นองค์เทอร์เพเนอร์แบบไหนดีเขาบอกมันก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จหรอกครับว่าแบบไหนจะดีกว่าแบบไหนนะมันมีอยู่3เรื่องที่เราจำเป็นที่ต้องเข้าใจคือเรื่องเวลาอันแรกนะครับเรื่องอันที่2ก็คือเรื่องเงินนะครับที่เรามีนะเรื่องอันที่3คือเรื่อง intellectual capital นั่นคือความสามารถของเรานะผมยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าคุณไม่มีเงินเลยเนี่ยการเป็น angel เนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะ angel คือการเอาเงินไปลงทุนที่อื่นนะเพราะนั้นสิ่งที่คุณมีคือ intellectual capital กับเวลาใช่ไหมคุณอาจจะเป็น advisor ก็ได้ที่เล่าให้ฟังนะคือเอาแรงไปแลกนะครับเอาแรงไปแลกแต่ถ้าเกิดเรามีเงินแต่เราไม่มีความรู้นะไม่ได้เป็นแบบเอ็กซ์เพิร์ทอะไรมากมายแต่เรามีเงินนะเราก็อาจจะใช้เป็นแบบแองเจิลได้คือเอาไฟแนนเชียลแคปิตอลกับเวลาไปใส่เข้าไปในสตาร์ทอัพที่เราสนใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันในบทนี้เนี่ยเขาก็บอกแต่เป็นโฟลเดอร์เนี่ยจะหนักที่สุดเพราะว่าคุณจะต้องมีทั้งเงินมีทั้งเวลาแล้วก็ต้องมีทั้งความสามารถด้วยถ้าเกิดคุณไม่มีการจะลุกขึ้นมาทำสตาร์ทอัพด้วยตัวเองก็จะลำบากนะแต่การทำสตาร์ทอัพด้วยตัวเองมันก็ high risk high return เนาะถ้าเราได้ผลตอบแทนมันก็ได้ค่อนข้างเยอะมากกว่าที่เราจะเอาเงินไปซื้อหุ้นในสตาร์ทอัพหรือเอาแรงไปแลกหุ้นมาซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากนักนะครับส่วนอฟิซิโอนาโดกับ 110% entrepreneur ก็มีลักษณะคล้ายๆกันคืออาจจะต้องอันนี้ก็แล้วแต่ tailor-made นะฮะอาจจะมีเวลาต้องมีแน่นอนนะความสามารถก็คงต้องมีในเรื่องที่เราสนใจนะเงินก็แล้วแต่ vary ไปนะครับว่าเราจะทำอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งแรกที่เขาแนะนำนะครับก็คือเราต้องวางแผนนะทั้งเรื่องของเงินเวลาแล้วก็ความสามารถว่าเราเหมาะกับประเภทไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นกระบวนการในบทถัดไปที่หนังสือเล่มนี้เล่าให้ฟังนะฮะคือเขาบอกว่า making the most of time and money คือมีเงินอย่างเดียวถ้าไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีการวางแผนเลยก็อาจจะลำบากนะครับส่วนใหญ่คนที่อยากเป็นองค์เทอร์เพเนอร์ผมเชื่อว่าแบบนี้นะเราไม่ได้เป็นคนที่มีเงินเหลือเฟือเยอะแยะเพราะว่าถ้าเหลือเฟือเยอะแยะคงไม่เป็นปัญหามั้งครับที่จะออกจากงานประจำมาทำธุรกิจเจ๊งก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องมีการคิดไตร่ตรองอย่างดีนะสิ่งที่เป็นเรื่องเงินก็เป็นเรื่องนึงนะสิ่งที่อีกอันนึงที่เป็นปัญหามากนะครับก็คือเรื่องของเวลา 10% ของเซอร์เพเนอร์เนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการเวลาที่ดีนะเพราะเราจะใช้เวลาที่มันเป็นเวลาว่างของเราอะเป็นเอ็กซ์ตร้าไทม์ที่จะเอามาสร้างธุรกิจนะหนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับแต่ผมขอเล่าให้ฟังนะว่าง่ายๆแบบนี้ครับคืออย่างแรกนะกฎข้อที่1เนี่ยอย่าไปใช้เวลาเดียวกับเวลางานนะอันนั้นเป็นหนังสือเล่มนี้บอกว่าเป็นหายนะนะครับเช่นเอาเวลางานมาทำงานส่วนตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงมากนะในวัฒนธรรมหลายๆแห่งจริงๆผมว่าทุกแห่งอ่ะนะครับแต่หนังสือเล่มนี้คนเขียนเป็นคนอเมริกันนะเป็นอยู่ในอเมริกาเนี่ยคือคุณอาจจะโดนไล่ออกได้เลยนะถ้าเกิดเขาจับได้ว่า1คือคุณใช้เวลางานมาทำงานส่วนตัวแล้วเขาบอกว่านั่นคือไม่ใช่คอนเซปต์ของ 10% entrepreneur เหตุผลเพราะว่า 10% entrepreneur เนี่ยเราต้องการให้มีงานประจำอยู่เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า steady cash flow ก็คือมันจะต้องมีรายได้ประจำเพื่อที่จะลดความเสี่ยงอย่าลืมนะที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่ามันเรามีบ้านเรามีรถที่ต้องผ่อนเรามีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูก็เงินจากที่เป็นเงินเดือนงานประจำนี่แหละครับที่จะมาเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปทำงานอะไรก็ตามที่มันทำให้เราโดนไล่ออกอ่ะไอ้แคชโฟลว์ตรงนั้นหายเสร็จแล้วเนี่ยโอกาสมันก็เราก็จะเกิดความเครียดละเพราะว่า
เราจะต้องมีรายได้จากองเทอร์เพเนอร์จากงานที่เราทําเป็นผู้ประกอบการอย่างเดียวซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่ 10% องเทอร์เพเนอร์แล้วไงอันนั้นมันอาจจะเป็นการที่เราจะต้องลาออกมาแล้วก็มาทําเป็นผู้ประกอบการ 100% นะเพราะนั้นกฎของเขาเลยนะครับเรื่องของเวลาเนี่ยคือคุณห้ามเอาเวลางานมาใช้เวลาทํางานคือเขาบอกว่าถ้าเกิดคอนฟลิกต์เมื่อไหร่ระหว่างเวลางานกับเวลาผู้ประกอบการเนี่ยให้เลือกเวลางานประจําเสมอหนังสือเล่มนี้บอกแบบนี้นะเพราะว่าคุณต้องการสิ่งนั้นอยู่โอเคละถ้าเป็นต่อไปไอ้งานผู้ประกอบการของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จมากมายแล้วคุณก็อาจจะมีรายได้เยอะแยะมากมายตอนนั้นคุณอาจจะบอกว่าคุณจะลาออกจากงานนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ระหว่างทางแบบนี้นะครับต้องระวังเพราะนั้นคำถามคือแล้วเราจะเอาเวลาจากไหนนะคำตอบแน่นอนผมว่าทุกคนก็น่าจะพอทราบนะครับว่ามันก็คงมาจากเวลาที่เหลืออยู่นะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยคืออะไรเช่นวันเสาร์อาทิตย์คุณไม่ต้องทำงานคุณก็เวลาพวกนั้นเนี่ยมาทำธุรกิจมาเป็นผู้ประกอบการ5ประเภทอย่างที่เราคุยกันนะจะเปิดร้านจะทำขายของออนไลน์หรือเวลาในช่วงที่เลิกงานแล้วเช่นเวลาตอนเย็นนะช่วงนั้นเนี่ยแทนที่คุณจะมานั่งดู Netflix คุณจะมานั่งเล่น Facebook คุณลองคิดคอนเซ็ปต์สตาร์ทอัพคอนเซ็ปต์คือเวลาพูดสตาร์ทอัพบางคนอาจจะบอกโอ้โหมันไม่มีตังค์บางทีไม่ต้องคิดเลยมากแค่ขายของออนไลน์นะเปิด Facebook Page ทำธุรกิจขายของเงี้ยแต่เน้นอีกครั้งเราควรใช้เวลานอกเวลางานนะนอกเวลางานถ้าเราใช้เวลาในเวลางานเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะเขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะลดระยะเวลาที่มันเป็นพวกnon value added ต่างๆลงได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะลดเวลาเหล่านี้ลงได้นะเช่นเวลาในการเดินทางนะฮะผมเคยพูดในเอพิโซดหนึ่งนะบางทีเราอาจจะต้องย้ายที่ทำงานให้อยู่ใกล้ๆที่บ้านเนี่ยลดเวลาในการเดินทางลงวันหนึ่ง2ชั่วโมงได้เนี่ยนี่คือเวลาที่เราเป็นเวลาทองที่เราจะเอามาทำธุรกิจส่วนตัวเราได้นะเวลาในการเล่นมือถือในการเท็กซ์ในการตอบไลน์ต่างๆนะฮะเวลาในการตอบอีเมลลองลดดูนะตอนหลังนี่ผมใช้วิธีการเดี๋ยวนี้อันสับสไครต์หมดเลยนะตอนนี้ยังนั่งไล่อันสับสไครต์แล้วก็ตกใจนะว่าเฮ้ยผมไปสับสไครต์อะไรมันเยอะแยะขนาดนี้นะเวลาอันนึงอันนี้ผมว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ไอ้นี่เยอะที่สุดในโลกนะเวลาที่ใช้บนโซเชียลมีเดียนะครับอ่านในเว็บไซต์หรือช้อปปิ้งออนไลน์ลดลงนะครับเวลาในการดูทีวีหรือดูหนังลดลงนะครับเวลาในการ socialize with friends นะครับหรือแม้กระทั่ง exercise แต่ exercise ผมไม่ค่อยอยากจะให้ลดหรอกครับเพราะปกติเราไม่ค่อยทำกันอยู่แล้วนะ exercise ไปเถอะครับอย่าคิดว่าเสียเวลาเลยครับ exercise มันสำคัญและจำเป็นนะ eating out อะไรเงี้ยคือพวกนี้ผมไม่ได้บอกว่าให้ทำเหลือศูนย์นะแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยก็พยายามจะลดลงแล้วหลายๆงานเนี่ยมันเป็นงานที่นอกจากเสียเวลาและเสียเงินด้วยเช่นการออกไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยคือไม่ใช่ว่าห้ามนะครับหรือการไปเที่ยวคุยกับเพื่อนเนี่ยก็ไปได้นะครับแต่ว่าถ้ามันจะต้องไปทุกวันทุกคืนเนี่ยอาจจะต้องลดลงนะเราก็จะมีเวลาพวกนี้มากขึ้นในการมาทำธุรกิจส่วนตัวนะอันนั้นคือเรื่องเวลานะเรื่องเงินก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่มากก็น้อยนะถ้าจะเริ่มทำธุรกิจบางทีมันก็จะต้องใช้เงินอยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ต้องไปตั้งไปเปิดร้านไปซื้อที่ดินอะไรแบบนั้นซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนะเขาบอกว่าก็ลองลิสต์ดูว่าเราจะมีเงินประมาณสักเท่าไหร่ที่มันจะเพียงพอในการที่จะไปทำธุรกิจหลายๆงานอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ใช่งานมันไม่ใช่ธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายนะเช่นการขายของผ่าน Facebook เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อของมาก่อนด้วยซ้ำนะลองโพสต์ขายดูถ้ามีคนสนใจสั่งซื้อปุ๊บเราค่อยไปวิ่งหาของแต่เราต้องเตรียมรู้ก่อนนะว่าของจะไปหาจากที่ไหนนะหรือการทำแบบอย่างผมมาเขียนหนังสือเงี้ยไม่ได้ใช้คอร์สอะไรนะก็เปิดคอมแล้วก็พิมพ์นะไอ้พวกนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับ 10% ของ entrepreneur เพราะเราไม่ต้องใช้เงินมากน้อยสักแค่ไหนนะก็ต้องลองคิดดูนะว่าเราต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนนะอันนั้นคือบทที่เขาให้คุณเตรียมตัวนะบทถัดไปเนี่ยเขาใช้คำว่า playing to your strength นะครับก็เรามักจะทำได้ดีในสิ่งที่เราเก่งนะครับดังนั้นเนี่ยลองถามตัวเองนะครับว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนแล้วนอกจากความเชี่ยวชาญนะครับคือความรักในเรื่องที่เราทำเรามีมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะมีมันมักจะไปด้วยกันนะอะไรที่เรารักเรามักจะทำบ่อยๆถูกไหมพอเราทำบ่อยๆเราก็มักจะเชี่ยวชาญแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันสมมติว่าอันนี้เราเก่งแต่เราไม่รัก
แต่อันนี้เรารักแต่เราไม่เก่งเนี่ยก็อาจจะต้องถามผมนะนี่ความเห็นส่วนตัวนะก็คงต้องเลือกนะครับถ้าอยากทำที่สิ่งที่เรารักนะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อยากอยู่แล้วเราก็คงต้องฝึกฝนตัวเองนะรักอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับลองดูฟังเหมือนแนวอะไรนะแนววัยรุ่นเลยนะรักไม่ช่วยอะไรแบบนี้คือความหมายคือเรารักแต่เราไม่พยายามฝึกฝนเนี่ยแล้วเราจะทำเป็นอาชีพได้ไงฮะอย่างนั้นเขาเรียกฮอบบี้ไม่ใช่องค์เทอร์เพเนอร์นะเรารักแต่ว่าฉันไม่สนใจสมมติผมชอบการเขียนหนังสือแต่ผมไม่ฝึกฝนวิธีการเขียนหนังสือผมเลยอ่ะผมเขียนก็ไม่มีใครซื้อหนังสือผมอ่านเพราะว่าโอ้อ่านแล้วห่วยแตกเลยอ่านแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะนั้นรักเราคงต้องฝึกฝนให้มันเก่งนะพอฝึกฝนเรื่อยๆเนี่ยพอมันเก่งขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันก็สามารถทำเงินได้เขียนหนังสือมาแล้วคนชอบเป็นเบสเซลเลอร์มันก็เริ่มเป็น 10% ของเทอร์เพเนอร์เป็น source of income เข้ามาเรื่อยๆบางคนบอกเอ๊ะแล้วจะเก่งเนี่ยทำให้มันรักได้ไหมอ่ะจริงๆเนี่ยมาร์คคิวแบนนะคนที่เป็นเจ้าของดัลลัสเมเวอริกเป็นองค์เทอร์เพเนอร์แบบระดับบิลเลียนแนร์นะเขาพูดแบบนี้ด้วยซ้ำนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยพยายามจะทำในสิ่งที่ตัวเองแพชชั่นเนตก็คือสิ่งตัวเองรักเนี่ยจริงมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไปนะคุณลองทำในสิ่งที่ตัวเองเก่งอ่ะเดี๋ยวคุณก็จะรักเองอ่ะสมมติคุณเป็นนักบัญชีแล้วคุณเก่งเรื่องบัญชีมากๆคุณอาจจะยังไม่รักเพราะตอนนี้บัญชีมันอาจจะไม่ทำเงินให้คุณเยอะไงแต่ถ้าเกิดคุณมาเปิด accounting firm ของคุณเองพาร์ทไทม์แล้วคุณทำแล้วมันเอาสมมตินะทำเงินให้คุณเดือนละล้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณจะรักบัญชีเองแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตัวเองเก่งก็อาจจะเป็น good start เหมือนกันนะคือเริ่มจากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญบางคนบอกตัวเองไม่รู้ว่าเชี่ยวชาญเรื่องไหนวิธีการหาง่ายๆคือเราอะมักจะถูกถามคำถามไหนอยู่บ่อยๆส่วนใหญ่แล้วอะไอสิ่งนั้นอะคือสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญแต่ดีที่สุดอะคือสิ่งที่รักและสิ่งที่เก่งอะโอ้โหอันนั้นคือผมมักจะพูดแบบนี้เสมอนะคืออะไรก็ตามที่ทำฟรียังทำอะผมว่าพาร์ทนั้นอะมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะเป็นธุรกิจของเราได้ธุรกิจพาร์ทไทม์ของเราได้นะปัจจุบันถามว่าตัวผมเจอไหมคำตอบง่ายๆคือเจอแล้วคือการเขียนหนังสือผมรักการเขียนมากนะผมไม่ได้จบเรื่องอักษรศาสตร์หรือนิติศาสตร์อะไรเลยนะไม่นิติศาสตร์นิเทศศาสตร์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเขียนผมไม่ได้จบมันทางนั้นนะผมจบเอนจิเนียร์นะแล้วพอปริญญาโทเอกก็ไปต่อเอนจิเนียร์กับต่อ MBA แล้วก็ไปทางด้านบิสเนสนะแต่ผมชอบงานเขียนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเจอละว่าสิ่งที่ผมรักคือเขียนคือเขียนฟรีผมก็เขียนแล้วปัจจุบันก็เขียนอยู่นะในบล็อกเนี่ยผมก็เขียนของผมไปเรื่อยๆในโนบะดอนสตอรี่เนี่ยแต่มันทำเงินได้ด้วยไงพอเราเขียนแล้วผมไม่ได้รักอย่างเดียวนะผมเข้าคอร์สเรียนการเขียนทุกคอร์สจะเรียกว่าทุกคอร์สก็ไม่ได้เอาเป็นว่า 90% เท่าที่ผมเห็นใน Facebook นะที่ใครเปิดคอร์สเรียนการเขียนที่ใครลองดูเนี่ยผมลงมาหมดแล้วครับทุกเกือบทุกคนที่เป็นนักเขียนแล้วมาเปิดคอร์สเรียนการเขียนเนี่ยวันนึงเนี่ยกำลังคิดเหมือนกันว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยบวกประสบการณ์ตัวเองถ่ายทอดเอาไปเป็นคอร์สเรียนการเขียนผมเรียนจนหมดนะผมไปซื้อหนังสือต่างประเทศมา20กว่าเล่มเรื่องการเขียนล้วนๆครับไปนั่งอ่านนั่งฝึกนั่งอ่านนั่งฝึกแล้วตัวเองก็เขียนหนังสือมา9เล่มแล้วตอนนี้นะครับที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะไม่นับพวกตำรานะถ้าพวกตำราก็คงจะเกือบ20เล่มแล้วล่ะแต่เอาพ็อกเก็ตบุ๊กที่วางจำหน่ายอยู่ทั่วๆไปเนี่ยก็มีอยู่9เล่มแล้วนะก็อันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่ามันคือสิ่งที่รักและสิ่งที่ผมคิดเองนะอาจจะอวยตัวเองว่าผมก็ระดับนึงอ่ะเริ่มมีความสามารถระดับนึงแหละอย่างน้อยๆก็ติดเบสเซลเลอร์ทุกเล่มอะไรเงี้ยนะครับอ่ะบทถัดไปนะครับเขาก็พูดถึงการหาการวิเคราะห์แล้วก็การลงทุนในธุรกิจอื่นๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราอาจจะไม่ได้เป็นฟาวเดอร์เองนะเราอาจจะเข้าไปร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งเป็นฟาวเดอร์เองก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มสตาร์ทอัพเริ่มทำไอ้ 10% entrepreneur หรือผู้ประกอบการพาร์ทไทม์เนี่ยมันจะผ่านกระบวนการทั้งหมด5กระบวนการนะครับกระบวนการแรกเนี่ยเขาเรียกว่า sourcing หรือกระบวนการในการหาโอกาสนะว่าพูดง่ายๆเราจะทำอะไรดีหรือเราจะลงทุนในธุรกิจไหนดีนะครับกระบวนการที่2คือกระบวนการ screening นะครับกระบวนการแรกเนี่ยเราอาจจะ list มาทั้งหมด10ทางเลือกนะกระบวนการที่2เนี่ยคุณต้องเลือกว่าอะไรที่มันเหมาะกับ 10% plan ของเราเช่นบางอย่างเนี่ยเราอาจจะบอกโหผมอยากเปิดร้านอาหารแต่เปิดร้านอาหารเนี่ยคุณใช้เวลาว่างมาทำได้ไหมถ้ามันไม่ได้คุณก็ต้อง cross out ไปก่อนมันอาจจะเหมาะกับ
full time entrepreneur ที่จะต้องดูแลร้านตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่คุณทำงานประจำอยู่อย่าลืมเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่ในมันไม่ได้อยู่ในแผนคือคุณยังไม่มีเวลามากพอที่จะไปดูแลมันหรือไม่มีเงินมากพอบางทีคุณอาจจะอยากจะไปลงทุนสตาร์ทอัพที่นู่นที่นี่แต่ต้องใช้เงินเยอะมากคุณยังไม่มีมากพอเนี่ยคุณก็ต้อง cross out ก็คือเอาออกนะนี่คือกระบวนการที่2ที่เรียกว่า screening นะครับกระบวนการที่3เราเรียกว่า due diligence นะครับคือพอเราเลือกได้แล้วหลังจากสกรีนแล้วเราต้องเข้าไปดูในรายละเอียดเจาะลึกลงไปนะครับว่าแล้วเราต้องทำอะไรบ้างนะครับ due diligence มันเป็นศัพท์ที่เวลาบริษัทหนึ่งจะไปซื้ออีกบริษัทหนึ่งอ่ะเขาจะไป take over บริษัทหนึ่งเนี่ยก่อนจะไป take over เนี่ยเขาต้องเข้าไปศึกษานะครับว่าบริษัทนั้นมีหนี้เท่าไหร่มีทุนเท่าไหร่คนงานเป็นไง opportunity เป็นยังไงคือเป็นเหมือน audit อะครับเข้าไปตรวจสอบต่างๆให้แน่ใจนะพอแน่ใจแล้วเราจะเข้าไปถึงกระบวนการที่4คือ final decision ก็คือคุณจะตัดสินยังไงคือระหว่างคอมมิตก็คือเอาเงินไปลงเอาเวลาไปลงนะเริ่มทำกับพาสก็คื อยังไม่ใช่ก็กลับถ้าพาสคุณก็กลับมาที่ sourcing ใหม่ก็มาหา opportunity ใหม่ถ้าเราคอมมิตสุดท้ายก็เป็นกระบวนการที่เรียกว่า documentation ก็คือเราก็คอมมิตแล้วก็อาจจะต้องตั้งบริษัทถ้ามีความจำเป็นต้องตั้งหรือก็มีการเซ็นสัญญากันนะครับก็หนังสืออันนี้เขาก็ไล่ไปทีละกระบวนการพร้อมกับตัวอย่างต่างๆนะครับที่เขาแนะนำนะครับใน5กระบวนการเมื่อกี้นะครับเขาก็มีลักษณะมีคำแนะนำเยอะนะที่พูดถึงบางทีเนี่ยงานเรื่องของ 10% entrepreneur เนื่องจากเรามีเวลาไม่เยอะเนี่ยเขาก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องหาพาร์ทเนอร์แต่การหาพาร์ทเนอร์ก็เป็นความเสี่ยงนะบทที่8ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับว่าการสร้างทีมเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกนะคือถ้าเราไม่หาพาร์ทเนอร์เราทำเองทุกอย่างเนี่ยบางอย่างอาจจะพอได้บางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเกินจากความสามารถของเรานะเราก็อาจจะต้องหาคนที่เชื่อใจได้มาร่วมลงทุนนะครับหรือมาร่วมทำงานบางงานด้วยกันนะครับก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องนี้ก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็น 10% entrepreneur หรือจะเป็น 100% entrepreneur เนี่ยการหาผู้ร่วมงานเนี่ยจึงมีความสำคัญนะหนังสือเล่มนี้เขาก็เล่าให้ฟังหมดนะครับว่าคุณจะต้องรู้จักตัวเองคุณจะต้องรู้จักเน็ตเวิร์กว่าใครทำเรื่องไหนดีเก่งยังไงแล้วจะมีคอมมิตเมนต์กันแบบไหนตกลงกันให้ชัดเจนนะครับถัดบทถัดมาคือเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคนะครับเขาบอกว่าทุกคนล่ะครับเวลาจะเริ่มทำเป็นองค์เทอร์เพเนอร์เนี่ยก็จะมีคนมาพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันอันนี้มันไม่เวิร์คคือเขาบอกเป็นเรื่องปกตินะครับมันมีศัพท์อยู่3คำนะครับผมคิดว่าหลายคำคุณหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแต่เขาพูดถึงคำ3คำนี้นะคำแรกเขาเรียก FOMO FOMO เนี่ยคือ Fear of Missing Out นะครับFear of missing out คือพอมี opportunity อะไรแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราน่าทำก็เดี๋ยวเราจะตกขบวนนะเขาบอกก็ต้องระวังตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าตามแห่ไปทำเฉพาะสิ่งที่มันแบบกำลังเป็นท็อปฮิตซึ่งมันอาจจะฮิตจริงๆช่วงนั้นแต่บางทีกว่าเราจะรู้ว่ามันฮิตเนี่ยมันกำลังจะเลิกฮิตกันอยู่แล้วพอเราเข้าไปก็เป็นขบวนสุดท้ายแล้วก็เจ๊งนะครับ Fear of missing out นะครับอันที่2เขาเรียก FOBO นะ FOBO คือ Fear ofbetter option พวกนี้คือจะทำอะไรก็ไม่ทำสักทีเพราะคิดว่าพอผมจะทำร้านกาแฟก็เอ๊ะหรือฉันจะขายกาแฟออนไลน์ดีอ่ะพอจะขายกาแฟออนไลน์เอ๊ะหรือว่าขายกาแฟออนไลน์ไม่เวิร์คขายเสื้อออนไลน์ดีกว่าสรุปไม่ได้ทำอะไรเลย fear of better option คือจะมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่เสมอเราก็เลยจะไม่ทำเลยนะครับก็เลยนำไปสู่อันที่3นะครับเขาเรียก FODA นะครับ Fear of doing anything ก็คือพอจะทำอะไรก็กลัวไปหมดนะไอ้พวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่คอยยับยั้งเรานะฮะทำให้เราไม่กล้าที่จะทำนะครับบทสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการทำ 10% entrepreneur เนี่ยมันเป็นลองเกมนะมันไม่ใช่เกมระยะสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องมีcommitment นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเรื่อง integrity กับ employer ต้องมีชัดเจนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าคุณห้ามเอาเปรียบ
สถานที่ทำงานคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาที่เมื่อกี้ผมคุยกันแล้วนะครับว่าเราไม่ควรใช้เวลาของสถานที่ทำงานมาทำงานส่วนตัวนะหรือการทำธุรกิจที่ไปแข่งกับธุรกิจที่เราเป็น employer อยู่ไอ้ employee อยู่สมมติเราทำร้านเป็นพนักงานขายกาแฟอยู่แล้วเรามาขายกาแฟแข่งกับองค์กรที่ก็จ่ายเงินเดือนให้เราอย่างเงี้ยหรือไปแย่งลูกค้าไปแอบดึงลูกค้ามาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ควรทำนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเราอาจจะต้องกล้าทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำนะเขาก็พูดถึงการ break out comfort zone ก็อันนี้คงพูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะว่าบางทีไอ้การที่เราไม่เคยทำอะไรมันไม่ได้หมายความว่าเราจะทำสิ่งนั้นไม่ได้นะครับทดลองดูก่อนถ้ามันไม่ได้ก็เลิกครับเราก็อย่าไปฝืนนะครับถ้ามันไม่ได้จริงแต่ถ้าไม่ได้ลองเนี่ยผมว่าน่าเสียใจกว่าลองแล้วมันไม่เวิร์กนะสำหรับผมก็ยึดคตินี้พอสมควรเหมือนกันนะต้นปีที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะผมไม่เคยมีจินตนาการเลยนะครับว่าตัวเองจะมานั่งพูดวันละประมาณครึ่งชั่วโมงทุกวันมาพอดคาสต์เอาเป็นว่าต้นปีพอดคาสต์ยังไม่ได้ฟังเลยด้วยซ้ำนะแต่วันนี้วันที่อัดเนี่ยคือเดือนธันวาแล้วเนี่ยผมกลับกลายเป็นคนทำพอดคาสต์ที่มีคนตามระดับหนึ่งทีเดียวก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายหรอกนะครับมีหลายช่องเยอะกว่าผมเยอะแยะนะแต่ว่าก็ดีใจนะครับแล้วก็แปลกใจตัวเองด้วยนะว่ามันก็ออกนอกคอมฟอร์ตโซนชัดๆอ่ะคือไม่เคยทำด้วยนะแต่พอทำแล้วมันก็แฮปปี้นะตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาถามว่าอาจารย์ทำพอดคาสต์ยังไงแบบไหนผมยินดีนะถ้าใครสนใจทำมีคนพยายามทำตอนนี้อยู่ผมไม่ได้มีการปกปิดอะไรทั้งสิ้นนะครับสอบถามมาได้นะในเพจนะครับยินดีตอบนะแล้วก็เรื่องของ education คืออย่าไปคือเราจะเป็น expert เรื่องไหนเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำอย่างยิ่งก็คือการที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้แล้วโลกเราปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้ที่เรามีในวันนี้มันอาจจะไม่พอแล้วนะยิ่งผมเป็นในฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยยิ่งมีต้องเรียกว่าอะไรนะมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้นะบางคนบอกอาจารย์เป็นตอนนี้เป็นตำแหน่งถึงศาสตราจารย์และอาจารย์ยังไปเรียนออนไลน์หรือเรียนนะครับไม่เกี่ยวนะครับว่าผมเป็นศาสตราจารย์แล้วผมจะต้องเลิกเรียนนะผมเรียนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปเร็วครับผมต้องอัปเดตแล้วผมจะต้องเอาสิ่งพวกนี้ไปสอนคนอื่นถ้าเราไม่อัปเดตแล้วเราจะเอาสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วไปสอนเนี่ยคนเรียนเขาก็จะได้สิ่งที่มันเก่าๆแล้วมันก็ไปใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นผมพยายามแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองจะต้องมีความรู้อัปเดตตลอดเวลา 100% เนี่ยแต่ผมพยายามเท่าที่เวลาเอื้ออำนวยนะอะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้ใหม่ๆนี่คือเหตุผลอีกอันนึงที่ผมชอบงานวิจัยนะเพราะงานวิจัยมันสดและมันใหม่ไงผมเคยมีอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่เป็นศาสตราจารย์ก่อนเหมือนกันท่านเคยเตือนนะบอกว่าเตือนตั้งแต่ผมมาเป็นอาจารย์ใหม่ๆเลยจบปริญญาเอกใหม่ๆบอกอาจารย์เป็นอย่างเอกที่อาจารย์จบเนี่ยผมให้ไม่เกิน5ปีทุกอย่างที่อาจารย์เรียนมาในปริญญาเอกอ่ะมันจะอัปเดตละซึ่งมันเป็นความจริงนะครับแปลว่าถ้าอาจารย์ไม่ทำวิจัยนะมันจะอยู่แค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะเป็นคนแค่ไปอ่านตำราแล้วก็มาเล่าให้คนอื่นฟังเฉยๆซึ่งด้วย disruption ที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยถ้าบทบาทอาจารย์มีอยู่แค่นั้นนะไม่มีแล้วเพราะว่ามันมี YouTube เจ๋งๆอยู่เพียบนะครับอ๋อก็เลยเถิดมานะฮะ 10% entrepreneur ก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเราต้อง take charge of education นะครับแล้วก็อย่าไปสนใจเรื่อง critics นะครับคือมันเป็นเรื่องปกติแหละที่คนก็จะมาพูดว่าไม่ดีไม่เวิร์กอันนี้มันแย่อะไรเงี้ยคนเขียนเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาทำในKickstarter ทำไอ้โปรดักต์ไปก็โดนเพื่อนๆแซวว่าโอ้ยกระเป๋ามันใหญ่กระเป๋ามันเล็กเขาทำกระเป๋าขายนะแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยเขาเรสทั้งหมดได้2ล้านเหรียญนะ2ล้านเหรียญ Indiegogo ไม่ใช่ Kickstarter แต่เหมือนกันนะ Indiegogo ก็คือหรือ Kickstarter เนี่ยมันคือแพลตฟอร์มที่ถ้าเราอยากจะทำโปรดักต์อะไรแล้วเราอยากจะทดลองว่าไอเดียมันเวิร์คไหมก็ใส่ไอเดียเข้าไปในนั้นแล้วก็เลสฟันโดยมีคอมมิตเมนต์ว่าเราจะทำโปรดักต์นั้นให้เสร็จเมื่อฟันดิ้งก็คือเงินนะสมมุติผมเข้าไปผมบอกว่าผมจะทำนาฬิกาขายนาฬิกามันเจ๋งแบบนี้นะถ้าผมมีเงินสักประมาณแสนเหรียญเดี๋ยวผมจะทำแล้วใครที่เอาเงินมาลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้นาฬิกาสมมุติคุณลงพันเหรียญเนี่ยคุณจะได้นาฬิกาไป1เรือนอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ถึงแสนเหรียญเนี่ยเอาเงินมาลงแล้วมันไม่ถึงอ่ะก็เอาไม่ชาร์จนะเงินก็คืนกลับไปถึงคนที่ลง
คนที่เห็นไอเดียแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะอยากมีว่ะก็ลงคนนี้ก็ทําได้ถึง2ล้านเหรียญนะ2ล้านเหรียญก็60 70ล้านน่ะเขาบอกว่าใหม่ๆโดนเพื่อนแซวเพื่อนว่าไม่เห็นดีไม่เห็นเวิร์กนะพอตอนหลังมีโดนเพื่อนว่าเพื่อนคนเดิมอ่ะมาว่าว่าทําไมไม่ชวนฉันด้วยวะเดี๋ยวรู้งี้ฉันมาลงทุนด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับอันสุดท้ายที่ผมว่าเป็นคำที่ทรงพลังนะครับแล้วก่อนจะจบบทนี้ไปนะเขาก็บอกว่า you have only one life have fun and make it interesting นะก็คุณมีชีวิตเดียวแหละนะครับถึงแม้ว่าเราถ้าคุยกันทางศาสนาเราอาจจะบอกว่าเราอาจจะต้องมีชีวิตในชาติหน้าหรืออะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าชีวิตนี้ชีวิตที่คุณเป็นแบบนี้มันมีชีวิตเดียวแหละเพราะถึงมีชาติหน้านะคุณก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ exactly หรอกเพราะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตให้มันมีความสุขและทำให้มันน่าสนใจที่สุดเรามีความฝันนะครับเราก็พยายามหาหนทางทำให้ได้ตามสิ่งที่เราฝันไว้มันอาจจะยังไม่เป็น 100% full time นะแต่ 10% เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะจัดการมันได้เอาเป็นว่าผมทำตามสัญญานะครับแล้วจริงๆในอนาคตผมก็มีแนวคิดนะครับว่าอาจจะลุกขึ้นมาแล้วเขียนหนังสือในลักษณะนี้ให้เป็นภาษาไทยอันนี้ก็เป็นแนวคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะผมอยากถ่ายทอดเรื่องนี้แล้วก็เอาเคสของคนที่ทำเป็น 10% entrepreneur ที่ประสบความสำเร็จมาเล่าให้ฟังนะส่วนตัวผมอาจจะ consider ตัวผมเป็นแบบนั้นอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็มีงานประจำงานสอนงานวิจัยที่ผมก็คิดว่าผมก็ทำได้ดีพอสมควรแล้วกันนะครับกับงานนั้นมีความรับผิดชอบในเรื่องการสอนในเรื่องของการทำวิจัยตลอดเวลาแต่ผมก็ลุกขึ้นมาทำอะไรหลายๆอย่างที่เป็น 10% entrepreneur ผมใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ใช้เวลาตอนเย็นเขียนหนังสือจะพูดถึงตอนเย็นไม่ถูกต้องบอกว่าตอนเช้าตรู่นะ5:00 น.ถึง6:00 น.เขียนหนังสือผมมาทำซอฟต์แวร์ไอ้ตัวCscore เล่าอีกครั้งนะครับตอนนี้กำลังเทสอยู่นะเป็นซอฟต์แวร์ OKR นะครับผมกำลังทำแพลตฟอร์ม BookCoin ที่เป็น Book Review แพลตฟอร์มก็คิดว่าต้นปีหน้าน่าจะเสร็จนะก็คิดว่ายังคงสนุกสนานกับสิ่งพวกนี้นะครับแล้วมันก็สามารถเอาเคสตัวเองจริงๆเนี่ยเอามาใช้กับการเรียนการสอนได้อีกต่างหากไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับนั่นก็อีกเรื่องนึงนะผมไม่เคยรู้สึกจะบางคนบอกอาจารย์ไม่กลัวหรอถ้าเกิดอาจารย์ทำเจ๊งแล้วอาจารย์ไม่อายหรอครับก็เจ๊งแล้วครับดีเลยครับจะได้เล่าให้ฟังเลยครับว่าผมทำอะไรพลาดไปนะ 90% มันเจ๊งอยู่แล้วครับถ้ามันไม่เวิร์กก็จะได้ออกมาเล่าในพอดคาสต์เนี่ยจะเล่าให้ฟังเลยครับว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันไม่เวิร์กเพราะเหตุนี้โหมันตรงกับที่เขาพูดทฤษฎีแบบนี้เลยแล้วผมก็ทำพังมาเองอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันประสบความสำเร็จก็เป็นอีกเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงครับว่าเฮ้ยวิธีนี้มันสำเร็จหรือมันอาจจะยังไม่สำเร็จก่อนแล้วหาจนกระทั่งสำเร็จหนังสือที่เราได้อ่านกันมาเนี่ยมันจะได้ถูกใช้ในทางปฏิบัติกันจริงจังนะว่าไหนลองใช้ในวิธีที่หนึ่งที่เขาบอกว่าจะทำให้คนสนใจเนี่ยจะทำให้คนมาเข้าแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างที่ผมไปเรียนมาที่ MIT เนี่ยนะครับที่เขาเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะได้เล่าเลยว่าผมใช้แล้วผลมันเป็นแบบนี้เอาแสดงวิธีนี้อาจจะไม่เวิร์กไหนลองวิธีที่2มันมีอยู่8วิธีใช่ไหมเอาลองมันให้ทุกวิธีเลยดูซิว่าวิธีไหนมันจะเวิร์กจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันนะครับเป็นไลฟ์เคสซึ่งผมชอบมากนะไลฟ์เคสก็คือเคสของจริงแล้วเกิดขึ้นระหว่างทางเอาเป็นว่าพอดคาสต์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะครับในการเผยแพร่ความรู้หรือว่าประสบการณ์ต่างๆแลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ